เกมแรกที่ได้มีโอกาสทดลองทีมเป็นไงบ้างครับพี่การก็หลายๆคนโชว์ผลงานได้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บบ้างของหลายๆคนก็คงต้องเช็คดูก่อนนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยทุกคนก็ถือว่าเข้าใจในแท็กติกที่โค้ชวางไว้ได้ในระดับหนึ่งคนก็พอใจในเรื่องของอย่างน้อยในเรื่องของลูกเซตพีซเนี่ยได้ในแท็กติกที่โค้ชไว้ให้แต่ยังมีต้องมีจุดแก้ไขในเรื่องของแนวรับอีกนิดหน่อยนะครับที่คิดว่าน่าจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อความเข้าใจในตำแหน่ง3ตัวกลางให้มากขึ้นยิ่งกว่านี้อย่างนักเตะที่ทดสอบฝีเท้าอย่างเจโบทรอยเป็นไงบ้างครับก็ผลงานก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังลงยังไม่ได้เต็มที่ 100% แล้วก็อีกอย่างนักเตะยังไม่ฟิต 100% แต่ก็แสดงศักยภาพให้เห็นถึงความแตกต่างว่าสามารถสร้างความแตกต่างได้ในอีกระดับนึงเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องคุยในเรื่องของอีกหลายๆเรื่องกับตัวนักเตะเองรวมถึงความกระหายในการอยากที่จะเล่นแล้วก็รวมถึงตำแหน่งในการยืนเลยของเขาแค่นี้เองนิดหน่อยครับเบื้องต้นจะเห็นว่ากวินมีอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่เป็นไรมากครับคือเพียงแต่ว่าเราเซฟไว้ก่อนถ้าคิดว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันจะเสี่ยงอาจารย์บาดเจ็บมากกว่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เสี่ยงไปเปล่าๆจะมีเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าเท่าผู้เล่นที่มีอยู่น่าจะโอเคถ้ามีแท็กติกแล้วก็มีเวลายังครับเรายังมองหาผู้เล่นเพิ่มเติมอยู่อีกนะครับรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวภายในประเทศแล้วก็ตัวต่างประเทศอันนี้ก็ยังเหลือโควต้าให้เราเพิ่มเติมได้อีกเพราะฉะนั้นในมีหลายๆตำแหน่งที่เราดูว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่เจอกับทีมใหญ่เพราะนั้นเราก็สามารถที่จะ เรียกได้ว่าทดสอบทีมได้มากว่าเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนนักเตะที่เราต้องการขาดในตำแหน่งไหนได้อีกวันนี้เป็นเกมแรกที่ได้ลงสนามอย่างจริงจังเป็นยังไงบ้างครับโก้แล้วโก้ก็เล่นค่อนข้างจะเกือบ90นาทีเหมือนกันมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าเราเองก็นักเตะหลายคนก็เพิ่งจะกลับเข้าสู่แคมป์นะครับก็ทุกคนก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็เราเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ระบบการเล่นต่างๆก็เราก็สามารถพยายามทำตามเทคนิคของโค้ชเขานะครับก็ถือว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับแล้วว่าผลจะออกมาไงผมว่าวันนี้โค้ชเองก็อยากให้ทุกคนเล่นอย่างความสามารถทุกคนได้ลงไปสัมผัสเกมในเกมแรกเป็นการเริ่มต้นที่ในแมตช์นี้ครับครับสกอร์ไม่ซีเรียสใช่ไหมครับเราเน้นในรูปแบบมากกว่าใช่ครับคือเราคุยตั้งแต่แรกโค้ชคุยแล้วคือเราเรื่องแพ้หรือชนะเราไม่สำคัญเราเรื่องตำแหน่งแล้วก็พื้นที่ของตัวเองพื้นที่ของแต่ละคนที่ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยมันเป็นหน้าที่ของแต่ละคนมากกว่าเป็นพื้นที่ของแต่ละแดนมากกว่าซึ่งโค้ชจะดูหลายๆอย่างก็สำหรับอุนต้าครับที่มานะครับก็ถือว่ามาเยอะเหมือนกันก็ขอบคุณนะครับแมตช์นี้เป็นแมตช์แรกนะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังติดตามผลงานเราอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดในปีที่ผ่านมาทุกคนก็ยังตามเชียร์กันมากแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับเป็นไงบ้างครับตาลลงเล่นอย่างฉุกเฉินเลยวันนี้ก็ไม่ได้วอร์มกันครับตอนแรกแต่ก็ลงไปก็คือได้ขยับเพื่อนนิดหน่อยก็ปรับสภาพทันพอดีครับวินาทีที่เสียจุดโทษแรกคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นนะฮะก็จำได้ครับจำได้ตั้งแต่แมตช์ก่อนครับที่เขาเคยยิงมาครั้งแล้วยิงเหลี่ยมเดิมใช่ครับก็เลยปัดได้ครับนึกว่าแต่จะรอดพ้นการเสียประตูไปแล้วสุดท้ายมันก็มาแฮนด์บอลอีกเนาะอีกรอบหนึ่งทีนี้เปลี่ยนคนยิงมันจะกระพันพรสายใช่ครับก็ทำเต็มที่แล้วเต็มที่แล้ววันนี้เป็นไงบ้างฟอร์มกับเพื่อนร่วมทีมทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังก็เป็นเกมแรกของเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็ถือว่าวันนี้อยู่ในเกมดีครับในเกมดีแต่ก็มีข้อผิดพลาดกันบ้างครับของแต่ละคนก็ต้องปรับปรุงกันแม้กระทั่งผมหรือว่าเพื่อนๆก็ผิดพลาดเยอะครับมันสกอร์ไม่เน้นนะก็ถ้าชนะก็ดีครับมันก็น่าจะชนะครับไม่น่าจะโดนช่วงประมาณ30นาทีสุดท้ายครับไม่เป็นไรยังมีอุ่นเครื่องอีกหลายนัดกว่าจะเจอถ้วยกอบุรีรัมย์ก็น่าจะค่อยๆปรับกันไปครับผมฝากอะไรถึงกองเชียร์วันนี้มาเยอะพอสมควรก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับกองเชียร์ SCG เมืองทองที่มาเชียร์ร่วมเชียร์วันนี้แล้วก็ขอให้ไปร่วมเชียร์กันไปต่อไปให้เยอะๆกว่านี้นะครับครับ